วิธีเปิดผู้ติดตาม Facebook อัปเดตล่าสุด2020นะครับหลายๆคนนะครับก็มาขอปรึกษาผมนะครับเนื่องจากไปลองผิดลองถูกเปิดผู้ติดตามบน Facebook แต่ทําไมผู้ติดตามยังไม่ขึ้นทำไมไม่มีตัวเลขเลยหรือว่าทำไมมีผู้ติดตามอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่โชว์ให้ใครเห็นเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่มีปุ่มให้กดติดตามด้วยนะครับก็มาดูวิธีการตั้งค่าอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมสอนให้ สเต็ปายสเต็ปเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับให้เราขั้นตอนที่1นะครับให้เราเปิด Facebook ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ขีดขีดสามขีดนะครับมุมบนขวามือจะเป็นเมนูหลักของ f a c e b o o k นะครับขั้นตอนที่2นะครับพอเรากดขีดขีดขีดแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปเยอะๆเลยไปหาที่มันเขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ มันจะเป็นเมนูย่อยนะครับมันจะมีสามเหลี่ยมกดแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเมนูการตั้งค่าซ้อนอยู่ข้างล่างนะครับให้กดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่สี่นะครับก็ให้เราไปที่โพสสาธารณะนะครับอ่ากดที่โพสสาธารณะเลยนะครับจากนั้นขั้นตอนที่ห้านะครับก็ ไอตรงที่มันให้เลือกว่าเพื่อนหรือว่าสาธารณะนะครับให้เราเลือกเพื่อนเปลี่ยนจากเพื่อนนะครับเป็นสาธารณะให้หมดเลยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับหนึ่งที่นะครับสาธารณะตรงนี้นะครับ2ที่สาธารณะนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6นะครับมันก็ยังมีอีกนะครับสาธารณะสาธารณะนะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับอ่าพอติ๊กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับ ขั้นตอนที่7นะครับเราต้องไปแก้ไขโปรไฟล์ด้วยนะครับโดยไปที่หน้า facebook ของเรานะครับแล้วก็กดแก้ไขโปรไฟล์นะครับส่วนที่เราต้องไปแก้ไขนะครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับตรงที่เราแก้ไขโปรไฟล์เนี่ยมันจะมีรูปภาพหน้าปกนะครับแล้วก็ประวัติแล้วก็รายละเอียดนะครับไอตรงรายละเอียดที่ว่าเราทํางานที่ไหนนะครับอยู่จังหวัดอะไรเรียนที่ไหนเนี่ยครับให้กดแก้ไขตรงนั้นเลย จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงไปนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับมันจะมีที่เขียนว่าเข้าร่วม a c e b o o k อ่าเลื่อนลงไปข้างล่างอีกก็จะเขียนว่าผู้ติดตามนะครับมีผู้ติดตามเท่าไหร่ตรงนี้ให้ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะครับคนที่ไปปรับการตั้งค่าอ่าโพสสารนะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มาติ๊กตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่โชว์ผู้ติดตามให้คนอื่นเห็นนะครับถ้าเราอยากให เฟซบุ๊กโชว์ว่ามีใครติดตามเรากี่คนนะครับเราต้องมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสุดท้ายผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับก็คงจะเปิดผู้ติดตามกันเป็นแล้วนะครับในไหนก็ในไหนแล้วนะครับฝากกดติดตามผมด้วยเลยนะครับเฟซบุ๊กผมนะครับชื่อเอกชัยท้ายเมืองภาษาอังกฤษนะครับลิงก์ก็ตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมผู้ติดตามหนึ่งมี่พันเ็ด้อสิบสี่คนนะครับอ่าแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ